Let's speak English together. The lion and the mouse. The lion was fast asleep. Coming to cross his nose. A mouse. How dare you wake me? Lion roared. He raised his paw. Please don't kill me, Mr. Mouse. Maybe I can save your life too. One day, lion laughed. You're too small to save anyone. Don't look back. Lion walked into a trap. Help, help! The mouse hurt him. Don't worry, I can help you. She nibbled through the rope, and lion was free. I am sorry, little mouse. Lion said, I was wrong. Even little friends can be good friends. The end. Bye. The moral is, mercy brings its reward, and there is no being so small that it cannot help a greater. คำสอนที่แฝงในเรื่องนี้คือ 1. ความเมตตานำมาซึ่งผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ 2. ถึงแม้เพื่อนเราจะตัวเล็กกว่าเราแต่บางครั้งเขาอาจจะสามารถช่วยเราได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ดูถูกใครว่าตัวเล็กกว่านะคะเรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน Lion สิงโต Mouse หนู Asleep นอนหลับ Tickle จี้หรือว่าแย่ๆจั๊กกะจี้อะค่ะเป็นการจั๊กกะจี้ใครสักคนหนึ่งนะคะใช้ว่า Tickle Dare กล้าRaw คำรามเสียงคำรามของสัตว์นะคะ Raise ยกเช่นยกแขนยกมือเป็นต้นพ่ออุ้งเท้า Beg ขอร้อง Kill ฆ่า Save รักษาเก็บไว้ Laugh หัวเราะ Trapกับดัก heard ได้ยินอันนี้เป็นกริยาช่องที่สองนะคะพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะใช้คำนี้ช่องหนึ่งก็คือ hear แปลว่าได้ยินเหมือนกัน worry กังวล nibble แทะ rope เชือกคลิปจบแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ